อนจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีการเรียนแบบใหม่นะอะไร Flip Classroom รู้จักเปล่า Flip ไปอ่านมาเองแล้วมาทำข้อสอบเลยดีป่ะไม่ต้องมีใครสอนให้ reference ไปในห้องมาควิสแล้วก็รอสอบควิสกับถามคำถามอะไรอย่างเขามีฟลิปเป็นเทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม่ๆที่ไม่กล้านำมาใช้กับนพท. SDL แบบเนี้ยสมัยพี่เรียนนะมีเรื่องนึงอ่ะ SDL อาจารย์ไม่สอนให้กลับไปอ่านเองไปดู CI เองสรุปว่าทั้งรุ่นเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีใครมีความรู้เลย SDL อ่านเองก็ไม่อ่านสิหายไปทั้งพาร์ทเพราะว่า SDL นะไม่เราต้องออกแบบให้มันดีใช่ไหมพร้อมยังยังไม่คนไม่เข้ามาเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรก็ถ้าพี่สอนก็จะเรียนไม่เรียนก็ตามใจแต่จริงกศไอ้กปคบอกให้มาเรียนนะผิดระเบียบด้วยนะแต่พี่ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะบางคนก็อาจจะเก่งแล้วหรือว่าอ่านจบแล้วอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรตามสบายใครจะเล่นมือถือก็ได้นะจะไม่ต้องหลับไงเผื่อจะได้เข้าหูไปพังๆเล่น Facebook อยู่อะไรเงี้ยนะได้เลยนะดีกว่านอนหลับที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยใช่ป่ะอย่างน้อยถ้าเล่นมือถืออยู่ก็ได้ยินเสียงอยู่บ้างแล้วก็หันมาตอบคำถามควิสแป๊บนึงแล้วก็เล่นต่อได้จะคุยกันก็ได้นะครับเรียนอยู่แต่คุยเบาๆกับเพื่อนนะอย่าให้รบกวนเสียงดังอะไรอย่างงี้เขาบอกว่ามีงานวิจัยว่าการคุยในห้องเรียนนี่ทำให้เรียนรู้ได้ดีกว่านั่งเงียบๆนะแล้วควรจะคุยกันมากขึ้นคุยกับอาจารย์ก็ได้ก็ช่วยกันตอบพี่หน่อยมาต่อดีกว่าเดี๋ยวก็จะไม่จบในวันนี้ถึงเย็นไม่ดีเรียนกันมาราธอนมากก็สอนแบบ3ชั่วโมงติดเกินนี่ว่า4ต่อไปนะครับต่อนะNeutralization test รู้จัก neutralize ป่ะ neutralize คืออะไรคือทำให้เสียสภาพใช่ไหมครับเลือดเรามีแอนติบอดีเนาะเราอยากรู้ว่าเลือดเรามีแอนติบอดีหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเซลล์นะครับแล้วก็มีท็อกซินโมเลกุลนะถ้าเอามารวมกันเซลล์ก็จะสลายเนาะนะแต่ถ้าเกิดว่ามีแอนติบอดีอยู่ด้วยนะแอนติบอดีก็จะนิวทรอนไลท์ท็อกซินทำให้เซลล์ปลอดภัยเห็นเปล่าตรงกลางเซลล์ปลอดภัยสบายดีท็อกซินไม่มาทำลายนะเราก็เอาความรู้นี้มาใช้นะครับเราอยากรู้ว่าคนไข้มีแอนติบอดีหรือเปล่านะเราก็เอาไวรัสมาแล้วก็เอาเลือดบัตเซลมานะแล้วก็เอาเลือดคนไข้มาซีรั่มมานะครับมารวมผสมกันนะครับถ้าซีรั่มมีแอนติบอดีเม็ดเลือดก็อยู่รอดปลอดภัยสบายดีใช่ไหมถ้าเลือดไม่มีแอนติบอดีเม็ดเลือดจะถูกไวรัสไงครับทำให้เกิดปฏิกิริยาเกาะกลุ่มก็คือฮีแมกกูตินเนชันนะครับเม็ดเลือดก็จะเกาะกันมีภาพปะวะไม่มีแบบสไลด์แรกอ่ะเปิดไปไกลหน่อยสไลด์แรกอยู่ไหนวะนี่สไลด์นี้ก็จะเกิดแอคคูติเนชันถ้าเลือดเราไม่มีแอนติบอดีมานิวทรไลซ์ไวรัสนะครับนั่นแหละจบอันนั้นก็คือนิวทรไลเซชันเทสแค่นี้เองทดสอบว่าเลือดเรามีแอนติบอดีหรือเปล่าเข้าใจนะเข้าใจผ่านต่อไปนะครับนิวเป็นนิวทรไลเซชันเทสเหมือนกันนะครับแต่เป็นพลาครีดักชันนิวทรไลเซชันเทสนะครับนะอันนี้เขาบอกเป็นโกลด์สแตนดาร์ดเลยสำหรับการดีเทคแอนติบอดีต่อไวรัสนะครับรู้จักโกลด์สแตนดาร์ดเปล่าโกลด์สแตนดาร์ดคือวิธี
ที่ดีที่สุดวิธีมาตรฐานนะครับใช้ในการจะเปรียบเทียบหาเซนสเปคของเทสใดๆที่เราสอนไปเมื่อกี้ให้เปรียบเทียบกับโกลสแตนดาร์ดนะโอเควิธีนี้อาจจะแบบว่ามีข้อผิดพลาดได้จับได้ไม่หมดอะไรเงี้ยเกิดแอคคูเนชันได้หรือว่าไม่ชัดเจนนะครับถ้าวิธีนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเราก็ใส่ใช้เซลล์ใส่รูเนี่ยจะมีเซลล์อยู่นะครับจะเป็นเซลล์ของสัตว์หรืออะไรก็ได้ที่มาใช้เซลล์ที่เขาขายกันแล้วก็ใส่ไวรัสเข้าไปนะครับถ้าเซลล์ติดไวรัสมันจะเกิดเป็น plaque forming นะครับเป็นขาวๆเป็น plaque ขาวๆถ้าเซลล์มันติดไวรัสแต่ถ้าเซลล์ไม่ติดมันก็จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความรู้นี้มาทดลองเอาซีรั่มของคนไข้ใส่เข้าไปตามอัตราส่วนต่างๆเนาะเนี่ย1ต่อ2ถ้าเจือจางลงอีก1ต่อ4เจือจางไปเรื่อยๆถึง1ต่อ16เนาะเป็นต้นเนาะถ้าเกิดว่าเรามีแอนติบอดีมันก็จะไปยับยั้งการทำงานของไวรัสไม่ให้เกิดพลาคนั่นเองนะครับก็อย่างนี้เนาะเห็นไหมพอไดรูทเห็นไหมพอไดรูทถึง1ต่อ8แอนติบอดีไม่พอแล้วไม่พอสำหรับยับยั้งไวรัสแล้วเซลล์เราก็จะเริ่มเกิดติดเชื้อขาวๆเห็นป่ะเราก็พอบอกได้นะครับแค่นี้เองไอ้ 50% อะไรช่างมันใส่เฉยๆไม่ต้องจำให้รู้หลักการนะครับนะเข้าใจป่ะเข้าใจเนาะเข้าใจอภานต่อไปอันนี้ซับซ้อนนิดนึงนะตั้งใจฟังนะครับ complement fixation test นะครับอันนี้วัดแอนติบอดีเหมือนกันนะครับวัดแอนติบอดีเหมือนกันนะครับวิธีการนะครับสมมุตินะสมมุติก่อนแล้วกันนะครับซ้ายมือนะครับในซีรั่มในซีรั่มมีแอนติบอดีภาพบนในชีทมองเห็นปะแอนติบอดีในชีทเจือจางๆเนาะมีแอนติบอดีถ้าเราใส่แอนติเจนกับคอมพลีเมนต์เข้าไปผสมจะเกิดอะไรขึ้นครับมีการฟิกคอมพลีเมนต์เนาะคอมพลีเมนต์ฟิกเซชันคอมพลีเมนต์ก็จะถูกใช้ไปดูซ้ายมือก่อนนะใช้ไปก็ลงมาซ้ายมือเหมือนกันพอคอมพลีเมนต์ถูกใช้ไปแล้วนะครับเราก็ลองเอาน้ำเดิมเนี่ยมาใส่เม็ดเลือดแดงแกะกับแอนติบอดีแกะต่อไปเม็ดเลือดแดงแกะลงไปทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมนะครับถ้าผล positive ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเม็ดเลือดแดงจะไม่แตกเพราะว่าคอมพลีเมนต์ถูกใช้ไปหมดแล้วคอมพลีเมนต์ถูกใช้ไปหมดแล้วนะครับซ้ายมือเห็นไหมทำไมถึงถูกใช้ไปเพราะว่ามันมีแอนติบอดีมาเกาะเนี่ยใส่ตั้งแต่แรกเลยถูกใช้โอเคงั้นเดี๋ยวมาลองดูด้านขวากันบ้างดีกว่าสมมุติซีรั่มเราไม่มีแอนติบอดีโอ้ยซีรั่มเราไม่มีแอนติบอดีมันอยู่คนละหน้าใช่ป่ะต้องเปิดไปเปิดมาถ้าไม่มีเราใส่แอนติเจนเข้าไปผสมกับคอมพลีเมนต์คอมพลีเมนต์ทำงานได้ไหมครับไม่ได้นะไม่มีแอนติบอดีมากระตุ้นเนาะไอแอนติเจนนี้ก็จะต้องไม่มีอะไรที่มากระตุ้นคอมพลีเมนต์ได้เหมือนกันนะครับนะก็อยู่นิ่งๆของมันอย่างนี้ต่อมาเราก็ลองเอาเม็ดเลือดแดงแกะกับแอนติบอดีเม็ดเลือดแดงแกะใส่เข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับเม็ดเลือดแดงก็แตกเพราะว่าคอมพลีเมนต์ถูกคอมพลีเมนต์ทำลายเพราะว่าคอมพลีเมนต์ยังไม่ถูกใช้นะด้านซ้ายคอมพลีเมนต์หมดไปเพราะว่ามีแอนติบอดีมาช่วยในการใช้คอมพลีเมนต์ด้านขวาคอมพลีเมนต์เหลืองๆเนี่ยยังไม่ถูกใช้พอเราไปใส่ทีหลัง
มันก็เลยมาใช้ซะเลยนะครับเข้าใจเนาะเข้าใจนะทางขวาก็จะเกิดเป็นเลือดแดงแตกตัวเห็นเป็นสีแดงนะด้านซ้ายก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลือดแดงอยู่เฉยๆนะครับโอเคผ่านใกล้หมดแล้วต่อไปเป็นเลเบลอิมมูโนแอสเซย์นะครับซึ่งมันมีย่อยๆเข้าไปอีกนะ4อย่างที่จะสอนนี้เลเบลคืออะไรเลเบลอะไรนะแปะฉลากฉลากถูกต้องคือการติดฉลากนั่นเองเนาะนี้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้มันมีการจับของแอนติบอดีแอนติเจนใช่ไหมเราก็มานั่งดูว่ามันก็เป็นก้อนๆอ่ะนะแต่มันก็ไม่ชัดใช่ไหมว่ามันมากมันน้อยบางทีเราก็มาไดลูทมันก็พอจะเห็นแต่ถ้าเราจะวัดปริมาณได้ล่ะปริมาณของแอนติบอดีที่มาจับกันเลยอ่ะเราจะวัดยังไงเราก็ต้องติดฉลากให้มันนะนี่ฉลากจะเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับเช่นอันแรกอะไรเนี่ยอิมมูโนโฟลเลสเซนต์นะครับก็ติดสารเรืองแสงเข้าไปนะครับหรือว่าเรดิโออิมมูโนเอสเซก็ใช้ติดอะไรเรดิโอคืออะไรรังสีเนาะไม่ใช่วิทยุไงเรดิโอกัมมันตภาพรังสีเข้าไปใช้เอนไซม์ติดเข้าไปก็ได้หรือใช้โครมาโตแปลว่าอะไรโครมแปลว่าอะไรโครมสีติดสีเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวดูทีละอันเนาะแต่ในภาพซ้ายมือเนี่ยเห็นป่ะแอนติบอดีอันนี้ฉาบไว้บนแผ่นอะไรบางอย่างเนาะเราก็ใส่เลเบลแอนติบอดีลงไปตรงนี้ถ้ามีแอนติเจนอันนี้ชื่อว่าแอนาไลซ์คือสารที่จะวิเคราะห์ถ้ามีมันก็จะเกาะกันแล้วก็วัดว่าเอ้ยเจอเลเบลนะถ้าไม่มีมันก็ไม่เกาะเราก็ล้างออกใช่ไหมล้างด้วยนะมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เห็นเลเบลเนาะอันนี้ล้างไม่ออกมันก็เกาะเป็นเลเบลแบบนี้นะครับนี่หลักการนะจำหลักการนี้ดีๆอันแรกอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์แอนติบอดีเทคนิคนะครับไอแฟตนะครับวิธีการตรวจเป็นการตรวจหาแอนติบอดีนะหรือหาแอนติเจนก็ได้นะแต่หลักๆเราจะใช้ detect antibody มากกว่านะครับดูซ้ายมือสุดนะถ้ามีเราก็เอา antibody เนี่ยมา label ไว้ด้วย fluorescence คือสารเรืองแสงเนาะเนี่ย2ก้านเนาะ antibody ก็มาเอามามีอยู่นะเราก็ใส่เข้าไปในสถานที่ที่คิดว่ามีแอนติเจนเช่นในผิวเซลล์หรืออะไรก็ตามนะมันก็จะไปเกาะเนาะเกาะเราก็ล้างส่วนเกินออกที่มันล่องลอยอ่ะอันนี้จะมีลอยอยู่แล้วก็ล้างออกแล้วก็ไปส่องดูด้วยกล้องฟลูออเรสเซนต์ก็จะเห็นมันเรืองแสงเนาะใครจำภาพ T เซลล์ที่มันมีเรืองแสงเขียวๆรอบๆได้บ้างเซลล์ที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมเราก็ใส่ฟลูออเรสเซนต์เข้าไปให้มันไปเกาะกับผิวเซลล์เราก็ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ฟลูออเรสเซนต์นะครับก็จะเห็นมันเรืองแสงได้นะครับอันนี้ก็ใช้ดีเทคแอนติเจนได้โดยตรงเรียกว่าไดเรกเมธอดไอแฟตไดเรกโอเคต่อไปเป็นอินไดเรกบ้างอินไดเรกเราก็จะใช้วัดแอนติบอดีนะครับโดยการเอาแอนติเจนมาฉาบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่สารที่ต้องการตรวจหรือซีรั่มลงไปเพื่อดูว่ามีแอนติบอดีเปล่าถ้ามีมันก็จะไปเกาะกับแอนติเจนใช่ไหมครับเกาะในซีรั่มนะครับเกาะอันนี้เป็นไพรมารีนะครับเกาะเสร็จเรามองเห็นไหมครับแอนติบอดีเกาะมองไม่เห็นเราอยากเห็นเราก็ใส่แอนติบอดีต่อแอนติบอดีเข้าไปเกาะที่หางอย่างนี้เห็นไหมครับเป็น secondary antibody นะครับคือ anti immunoglobulin นั่นเองนะครับถ้ามันเกาะกันแล้วก็มาส่องดูด้วยกล้องถ้าเราเห็นว่ามันเรืองแสงแสดงว่าในซีรั่มมีแอนติบอดีนี่เข้าใจเนาะอะไรนะใส่ก็ต้องล้างออกด้วยนี่จะล้างไม่ออกเมื่อเราใส่ไปปุ๊บถ้ามันไม่เกาะใช่ป่ะมันก็ล่องลอยแล้วก็ล้างซะมันก็ไม่เหลืออะไรมาเกาะแล้วมองไม่เห็นสารเรืองแสงแต่ถ้ามันเกาะแบบนี้เราล้างอันนี้ก็ไม่ถูกล้างออกนะครับเมื่อเกาะแบบเนี้ยเป็นคอมเพล็กซ์3ชั้นอย่างเงี้ยนั่นแหละก็จะเห็นเป็นสารเรืองแสงโอเคป่ะน่าจะโอเคนะ
่อไปอีกวิธีหนึ่งโดยใช้แทนที่เราจะเลเบลแทนที่เราจะเลเบลตัวของแอนติบอดีเรามาเลเบลโปรตีนเช่นโปรตีน A ที่ได้จากสเตปออเรียสเนี่ยสเตปฟิโลโคคัสออเรียสเนี่ยนะก็ได้นะครับก็สามารถดีเทคแอนติบอดีได้เหมือนกันเพราะว่าโปรตีน A เนี่ยดันสามารถจับกับด้าน FC ของแอนติบอดีได้แบบนี้นะครับก็เหมือนกันนะ2วิธีเนี้ยเพียงแต่ว่าจะเกาะไว้กับอะไรนะส่วนมากเราไม่ค่อยใช้ติดไว้กับโปรตีนเพราะมันจะทำให้โปรตีนเสียสภาพนะครับเราจะติดไว้กับแอนติบอดีเข้าใจนะปานนี่ไงเรื่องแสงเปล่าส่องดูก็เห็นเรื่องแสงทั้งเซลล์เห็นทั้งดูได้ดูปริมาณได้คร่าวๆแต่ดูคุณภาพได้ชัดเจนว่าติดไม่ติดนะครับสารเรื่องแสงที่ใช้ก็มีหลายสีนะครับเช่นฟลูออเรสซีนโลดามีนนะครับไฟโคลิทรีนนะครับก็ให้ดูเฉยๆสไลด์นี้เป็นภาพในชีทคงไม่มีสีนะต่อไปที่จริงเข้าใจเมื่อกี้แล้วก็เข้าใจทุกอย่างแล้วนะเพราะเราแค่เปลี่ยนฟลูออเรสเซนต์เป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้เราเปลี่ยนฟลูออเรสเซนต์ที่เป็นเลเบลเราเลเบลด้วยกัมมันตภาพรังสีเนาะแล้วเราก็วัดปริมาณรังสีนะครับก็เข้าใจแค่นั้นพอแล้วในรูปก็ไปดูเอาเองเนาะหรือจะให้อธิบายนิดนึงก็ได้อันนี้การตรวจฮิปาติตบีฮิปาติติดก็คือไวรัสตับอักเสบนะ surface antigen นะครับโดยการเนี่ยเอาแอนติบอดีมาฉาบไว้นะครับนะแล้วก็ใส่อันนี้อันขวามือขาวๆเนี่ยขวามือเนี้ยเป็นแอนติเจนที่เราใส่ไอโอดีน125เป็นกัมมันตภาพรังสีนะครับใส่เข้าไปผสมไปพร้อมกับเลือดเราซีรั่มเราที่สงสัยว่าอาจจะมีแอนติเจนอยู่นะครับถ้าเลือดเรามีแอนติเจนไอตัวกัมมันตภาพรังสีก็จะจับได้ไม่หมดได้น้อยนะครับแต่ถ้าขวามือเลือดเราไม่มีแอนติเจนกัมมันตภาพรังสีก็จะจับได้เยอะนะครับแล้วไปวัดปริมาณนะครับถ้ารังสีน้อยแปลว่าเลือดเรามีแอนติเจนมากถ้ารังสีมากเลือดเรามีแอนติเจนน้อยแค่นั้นเองนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วเพราะว่ามันก็รังสีใช่ไหมครับเนาะที่เคยใช้ก็จะมีพวกตรวจไวรัสตับอักเสบไทรอยนะครับพวกฮอร์โมนจะใช้วิธีนี้นะครับเนี่ยใช้อะไร I125 I131 ใช่ไหมครับเรียนยัง H3 เรียกอะไรทิเตียมใช่ไหมนะครับต่อไปอีไลซ่า Enzyme Link Immunosorbent Assay รู้จักว่าอีไลซ่าเคยได้ยินเนาะอีไลซ่าเหมือนเดิมเลยเพียงแต่เราเลเบลด้วยเอนไซม์นะเลเบลด้วยเอนไซม์มาจับแอนติบอดีเนี่ยอ้าวเอนไซม์แล้วจะรู้ได้ไงว่าเราเห็นเอนไซม์เหรอเราก็ใช้สับสเตรตที่เอนไซม์มันย่อยได้อะใส่เข้าไปพอสับสเตรตโดนย่อยก็จะเกิดสีสับสเตรตโดนย่อยก็จะเกิดสีนะครับนะไฮโดรไลซิ่งเอนไซม์ออนโคโมจินิกสับสเตรตเราก็วัดปริมาณสีความเข้มสีเข้มมีมากสีอ่อนมีน้อยนะครับก็มีหลายชนิดนะครับ direct indirect sandwich competitive เนาะดู direct กันก็ได้เราพวกนี้เราใช้ตรวจหาแอนติบอดีหมดเลยนะครับพื้นดำเนาะข้างล่างเป็นวัสดุของเราฉาบไปด้วยแอนติเจนอันแรกนะใส่ไปด้วยแอนติเจนนะครับนี่โดยตรงเลยเราก็แค่ direct เราก็เอาแอนติบอดีที่มีเอนไซม์ติดอยู่ใส่เข้าไปแล้วก็ล้างแล้วลองใส่สับสเตรตเข้าไปนะครับถ้ามันเกิดสีแสดงว่ามีแอนติเจนอยู่นะครับแค่นี้อันนี้ตรวจแอนติเจนต่อไปอินเดเล็กอิไลซ่าเหมือนกับนี่เลยฟลูออเรสเซนต์เลยนะครับตรวจแอนติบอดีนะมีแอนติเจนอยู่นะครับเราใส่ซีรั่มลงไปที่สงสัยว่าน่าจะมีแอนติบอดีนะครับถ้ามีมันก็จะจับเป็นไพรมารีตรงนี้แล้วเราก็ใส่แอนติบอดีต่อแอนติบอดีเข้าไปนะครับที่เลเบลไว้แล้วก็ทดสอบด้วยสับสเตตถ้าเกิดสีก็แสดงว่าเรามีแอนติบอดีนะครับ
ถ้าเราไม่มีสีส้มๆนี้มันก็จะไม่เกาะใช่ไหมพอเราล้างออกเราใส่สเตตมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะแล้วก็แซนด์วิชนะครับแซนด์วิชเดี๋ยวโอเครูปนี้ก็ได้แซนด์วิชเราฉาบพื้นผิวด้วยแอนติบอดีนะครับเราจะ ตรวจหาแอนติเจนนะนี่ตรวจหาแอนติเจนแซนด์วิชเราก็ใส่แอนติเจนเข้าไปนะครับแอนติเจนมันก็จะเป็นถ้ามันสเปซิฟิกแอนติบอดีเป็นแอนติเจนที่เราต้องการมันก็จะติดอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็สามารถใช้แอนติบอดีอีกอันหนึ่งที่มีเอนไซม์อยู่มาเกาะหรือใช้2ชั้นก็ได้หรือชั้นเดียวก็ได้นะครับเป็นไซบิทเหมือนกันนะครับอันนี้ใช้2ชั้นนะครับมาเกาะอีกตำแหน่งหนึ่งของแอนติเจนนะครับแล้วก็ใส่สเตตทำให้เกิดสีแล้วมันแตกต่างยังไงกับไดเรกอ่ะก็เกาะเลยไม่ได้เหรอมาเกาะอะไร2ชั้นทำไมนะอันนี้ก็ตัวแอนติเจนไดเรกเนี่ยแอนติเจนหาแอนติเจนเหมือนกันอันนี้ก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าต้องใช้อะไรกี่อิพิโทปอันนี้มีต้องมีอะไร2อิพิโทปเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสเปซิฟิกมากกว่าจะมีสเปซิฟิซิตี้เซนซิทิวิตี้สูงกว่านะครับเพราะว่าต้องจับต้องจำเพาะถึง2ตำแหน่งเนาะอันอื่นอาจจะเกิดครอสรีแอคชั่นได้ใช่ไหมครับบังเอิญว่าแอนติบอดีอื่นๆก็มาเกาะได้หรือแอนติเจนอื่นๆมาเกาะแอนติบอดีนี้ได้นะครับแต่นี่บังเอิญยากเพราะว่ามันต้อง2ชั้นนะครับนะโอเคสุดท้ายคอมเพทิทีฟนะครับคืออะไรเราก็ใส่อินฮิบิเตอร์แอนติเจนเข้าไปเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณแอนติเจนนี้เยอะนะครับเดี๋ยวนะมันก็จะไปจับตัวนี้เยอะกว่านะครับตัวนี้ก็จะเกิดได้น้อยกว่านะครับแอนติบอดีนี้สามารถจับได้ทั้ง2อันทั้งสีแดงสีน้ำเงินนะครับงงไหมมองไม่เห็นเหรอมันอยู่ข้างล่างแล้วดูรูปนี้รูปนี้มีความพิเศษทีบมั้งอันนี้เราก็มีอะไรครับแอนติบอดีที่จับกับแอนติเจนอยู่ใช่ไหมครับกับแอนติบอดีเปล่าๆแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเพื่อตรวจหาอะไรครับแอนติบอดีตัวนี้ก็มีเปล่าใช่ไหมครับที่ต้องการวัดถ้ามีนะครับแอนติบอดีก็จะมาจับกับแอนติเจนที่เคลือบอยู่นะครับแล้วก็ใส่เอนไซม์เข้าไปนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดสีเหมือนกันนะครับตรงนี้แต่สีก็จะจางกว่านะงงอีกรอบไหมเดี๋ยวอธิบายแล้วกันคือเราใส่แอนติเจนเข้าไปก่อนให้มันจับแอนติบอดีอะครับถ้าเกิดว่ามันจับกันได้มันจะเหลือแอนติบอดีที่มาจับตรงเนี้ยน้อยลงมันสีก็จะจางลงอะครับให้มันจับกันไปก่อนแต่แรกเนี่ยถ้ามันจับกันไปแล้วมันก็จะหายไปใช่ไหมครับแอนติบอดีนี้เสียไปแล้วเห็นป่ะเหลือนิดนึงที่มาจับที่ฉาบไว้ได้พอเราใส่เอนไซม์ลงไปสีมันก็จะจางลงเพราะฉะนั้นยิ่งจางก็แสดงว่าอะไรมีแอนติเจนมากใช่ไหมวัดแอนติเจนเนี่ยแอนติเจนหรือชมพูเนี่ยเอาใหม่นะงงใช่ไหมเราจะตรวจหาไอ้สีชมพูเล็กๆตรงปลายแอนติเจนนะครับเราก็เอาแอนติบอดีใส่เข้าไปผสมกับมันก่อนให้มันจับแต่เราไม่รู้ปริมาณหรอกใส่เข้าไปเยอะๆให้มันจับแล้วเราก็เอาทั้งหมดเนี้ยมาใส่ในอะไรอ่ะพื้นผิวที่เคลือบไปด้วยแอนติเจนที่แอนติบอดีนี้ก็จับได้เหมือนกันนะครับถ้าเหลือแอนติบอดีนี้มาจับพื้นผิวได้มากแสดงว่าอะไรครับ
ติเจนในร่างกายเรามีน้อยไอ้ชมพูเนี้ยมีน้อยโอเคถ้าไอ้ชมพูนี้มีเยอะล่ะแอนติบอดีก็ไม่เหลือมาจับอันนี้ใช่ไหมครับสีก็จะจางลงเพราะฉะนั้นยิ่งมีแอนติเจนเยอะสีก็จะยิ่งจางลงเราก็วัดปริมาณสีงงไหมน่าจะได้นะเหมือนอินฮิบิชันเทสอะอันดีที่สุดก็คือจะเป็นแซนด์วิชเนาะเพราะว่าเนี่ยใช้อย่างนี้ก็ได้ดีนี่ชั้นเดียวไหมแอนติบอดีจับหนึ่งก็ใช้สองอพิโทโอเคนี่มีวิดีโอได้แต่ว่าเดี๋ยวเวลาไม่ทันอยากดูไหมอ่ะดูป่ะจริงๆเราแค่แจกงานเฉยๆช่วง SDL เนี่ยนะนี่แอนติบอดีที่เราเคลือบไว้นะครับแล้วเราก็ใส่ซีรั่มที่อาจจะมีแอนติเจนอยู่ภายในนะเนี่ยมีไม่มีไม่รู้อะถ้ามีมันก็จับเห็นไหมจับบางตัวก็ไม่ใช่ที่เราต้องการก็ไม่จับใช่ไหมครับเราก็ล้างก่อนล้างแอนติเจนที่ไม่ใช้ก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดคลอสแล้วเราก็ใส่นี่ไงมีเอนไซม์จับถ้าหายไปมันก็จับจับสองตำแหน่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ยังไงบางอันไม่เหลือก็ล้างทิ้งซะนะครับแล้วก็ใส่สับสเตรทที่มีสีนะครับใส่เข้าไปให้มันย่อยเกิดสีนะเห็นไหมน้ำเปลี่ยนสียังอ้าวค้างเลย เปลี่ยนสีแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วเราก็วัดความเข้มสีนะครับวัดความเข้มสีของน้ำเนี้ยถ้าเข้มมากแสดงว่ามีอะไรครับเอเจนต์มากใช่ไหมนี่ก็ใช้เยอะเลยนะไอไลซ่าใส่เข้าไปหรือใส่เข้าไปทีเดียวก็ได้อย่างนี้ต่อไปใกล้จบแล้วใกล้จบยังชั่วโมงเดียวกันไปสอน2ชั่วโมงเพราะว่าเข้าใจยากสอนช้าเวสเทิร์นบอทรู้จักบ้างเรียนยังบอทติ้งอ๋อเรียนแล้วเนาะใช้โปรตีนเนาะเราก็เอาโปรตีนมาไว้บนอะไรครับไปบนเพจที่มีไฟฟ้านะครับใช้อิเล็กโทรโฟเรซิสเหมือนกันแยกโปรตีนตามไอออนแล้วก็ขนาดนะครับเป็นแต่ละชนิดนะครับแล้วก็เอาโปรตีนลงแผ่นเซลลูโลสเมมเบรนนะครับเมื่อกี้เรารันไปในเจลใช่ไหมแล้วเราก็เอาลงเซลลูโลสเมมเบรนนะครับแบบนี้ลงแล้วเราก็ลงตรงนี้แล้วเราก็ใช้แอนติบอดีที่มีเลเบลใส่เข้าไปนะครับจะได้มองเห็นไปฟิล์มแค่นี้เองเนาะจะได้มองเห็นต้องมีเลเบลเราก็ใช้หลักการเนี่ยมาใช้ตรงนี้ก็เวสเทิร์นบอทเคยออกสระบอด้วยเวสเทิร์นอีเทิร์นนอตเทิร์นจริงๆไม่ใช่ของคาบนี้นะแต่ว่ามันเคยออกสระบอก็เลยมาให้ดูว่าเวสเทิร์นนี่โปรตีนใช่ไหมอีเทิร์นนี่ก็พวกโปรตีนโมดิฟิเคชันพวกไลปิดไฮโบไฮเดรตฟอสโฟลิเลชันได้นอตเทิร์นเป็นซิงเกิลสแตนด์ mRNA ส่วนซาวเทิร์นเป็นdouble strand DNA เนาะมีทุกทิศเลยนะเอาละคำถามดีกว่าข้อใดมี specificity สูงสุดแซนด์วิชตอบเลยไม่ยกกันเลยหมดไปแล้วดีกว่านี่ก็จะจบแล้วยังไม่จบนะสุดท้ายอันนี้ง่ายมากอิมมูโนโครโมโตกราฟีนะครับคล้ายๆอีไลซ่านะครับแต่แทนที่เราจะใช้เอนไซม์เราก็ใช้สารที่มีสีนะครับแทนเลยแล้วก็มองเห็นไปเลยด้วยตาเปล่านะครับ color particle เนี่ยที่เราใช้บ่อยสุดก็จะเป็น colloidal gold nano particle นะครับเป็นทองคําแต่ทองคํานี้สีชมพูก็มักจะใช้ในรับปิด diagnostic test นะครับไม่ต้องไปย่อยเอนไซม์ทั้งนั้นน่ะเห็นสีขึ้นเลยนะแล้วก็ราคาถูกแล้วก็รวดเร็วนะใครเคยใช้บ้างยูรีนเพกเทนซีเทสตรวจการตั้งครรภ์ขึ้น2ขีด1ขีดขีดเกิดจากอะไรเกิดจากสีของอันนี้แหละครับทองคำนะอันนี้หลายเทสมีทั้งมาลาเรียก็มีซิฟิลิสมีอะไรมีทั้งหลายโรคที่ทำเป็นแบบนี้ขีดหนึ่งเป็นขีดเทสอีกหนึ่งคอนโทรลนะมาดูรูปนี้ต้องรู้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับLateral flow assay นะครับ
มาดูว่าแผ่นตั้งครรภ์ทำงานยังไงสมมตินะในแผ่นนี้ยาวๆนี้ตรงส่วนต้นนะครับที่เราจะหยอดพวกสิ่งที่จะตรวจลงไปนะครับเราก็จะมีคลอไรด์โกลอยู่นะสีเหลืองๆเนี่ยเป็นนาโนพาร์ติเคิลติดไว้กับแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีต่อแอนติเจนที่เราจะสงสัยนะครับเอาวางไว้ตรงนี้นะตรงนี้เทสไลน์มีแอนติบอดีอยู่นะครับฉาบไว้เลยเป็นแอนติบอดีต่อแอนติเจนเหมือนกันนะครับตรงคอนโทรลไลน์นะครับมีแอนติบอดีเหมือนกันนะครับแต่เป็นแอนติบอดีต่อแอนติบอดีของโกลนาโนพาร์ติเคิลนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแอนติบอดีที่เหมือนกันก็คือไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวแรกตัวเทสไลน์เนี่ยจะเป็นแอนติบอดีต่อแอนติเจนนะครับยกเว้นคอนโทรลไลน์จะเป็นแอนติบอดีต่อแอนติบอดีของโกลนาโนพาร์ติเคิลนะครับที่เลเบลไว้นะครับถ้าในเลือดหรือในปัสสาวะมดปัสสาวะเรามี SCG ใช่ไหมครับแล้วก็หยอดปัสสาวะลงไปปุ๊บไอ้น้ำที่มีแอนติเจนนี่ก็ถูกดูดไปด้วยแรงแคปิลลารีโฟลว์เคยเรียนเนาะแคปิลลารีโฟลว์ดูดไปเหมือนเอากระดาษจุ่มน้ำให้มันน้ำมันดูดขึ้นมาน่ะนะเดียวกันมันก็จะพัดพาเอาไปเกาะกับแอนติบอดีที่เลเบลด้วยโกเนี่ยนะครับแล้วก็พัดพาเอาคอมเพล็กซ์เนี้ยก้อนตรงเนี้ยนะไปจับกับตัวเทสไลน์แอนติบอดีที่ตรงเทสไลน์กลายเป็น3ชั้นแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้น1ขีดนี่ถ้าเราท้องขึ้น1ขีดเป็นสีชมพูตรงนี้คือตรงนี้มันไม่เรายังไม่เห็นสีเพราะว่ามันกระจายกันอยู่พอมันมารวมตัวกันเยอะๆหนาแน่นมันจะเห็นสีนะครับไม่พอนะครับบางตัวก็ไม่เกาะใช่ไหมไม่เกาะก็ถูกพัดพามาเรื่อยๆมาจับกับคอนโทรลไลน์ทำให้เราเห็น2ขีดนะครับโอเคใครตอบได้บ้างว่าคอนโทรลไลน์มีไปทำอะไรเก่งมากเช็คว่ามันใช้งานได้ไอตัวเลเบลคอนโทรลไลน์โกเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมถ้าไม่อยู่เนี่ยไม่ใช่เราไม่ท้องแต่มันใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าขึ้นขีดเดียวแต่เป็นขีดเทสไลน์คอนโทรลไลน์ไม่ขึ้นก็แสดงว่าอะไรครับเจ๊งนะเสียเหมือนกันแอนติบอดีใช้ไม่ได้นะครับจบไว้เนี่ย1ขีด2ขีดใช่ไหมโพซิทีฟ2ขีดเนกาทีฟขีดเดียวแค่ตัว C คือคอนโทรลเนาะตอบข้อไหนครับ color particleข้อไหนข้อ E ใช่ไหมยกหน่อยก็ดีนะใช้เวลาทำนานมากนั่งไปซื้อกระดาษที่พารากอนดีปะกว่าจะทำได้อะต่อข้อนี้อะไรข้อไหนใช้เทสต์บัตรทันฟิวชั่นดู compatibility อะไรนะยกข้อไหนเปิดชีทก่อนจำได้เปล่าอันไหนเก่งมากเลยข้อ4นะ indirect antibody test หรือ indirect คุ้ม test นั่นเองนะครับ indirect คุ้ม test นั่นเองนะจบแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมว่าอะไรนะครับเอนไซม์ทำงานอยู่แล้วเราเพียงแต่ถ้าเราล้างออกมันมีเอนไซม์ไงถ้ามันไม่จับมันจะถูกล้างออกหมดถ้ามันจับมันจะล้างไม่ออกเราใส่เอนไซม์ไปมันก็จะเกิดสีนะครับอย่าเพิ่งหายใจแป๊บนึงจะเสร็จแล้วจะเที่ยงพอดีเลยสอนอะไรกันนานมากต่อไปอันนี้แค่เป็นคาบ SDL ใช่เปล่าก็แจกงานดิเรามี SDL อีกทีวันไหนเนาะวันศุกร์ทำอะไรดี SDL ขำๆ
ให้เล่นกิจกรรมแล้วกันเนาะให้ไปหามารู้แบบ SDL นี้ 1% จาก 100% เท่ากับข้อสอบกี่ข้ออ่ะหลายข้ออยู่นะเป็น10ข้อไหม SDL ไม่สอบแล้วนะSDL ทำตามนี้อ่านให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับในห้องเรียนเป็น2กลุ่มกลุ่ม5ถึงกลุ่ม1ถึง5แล้ว6ถึง10นะให้สอนเพื่อนอะว่างั้นแบบ active learning ไปคิดมาให้จัดกิจกรรมนะครับ2เรื่องนะครับเรามีชั่วโมงเดียวนะเรื่อง20นาทีพอนะครับเรื่องแรกนะครับซิฟิลิสนะครับเขาตรวจอะไรกันบ้างตรวจยังไงนะครับตรวจอะไรบ้างนะครับมีผลยังไงนะเรื่องที่สอง HIV นะครับเลือกให้แล้วนะครับยากไหมอ่ะแล้วพี่ก็จะนั่งฟังแค่นั้นเองแล้วก็จบกิจกรรมเรียนได้ความรู้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนสอนดีเปล่านะไปคิดมามีใครเคยอยากเรียนวิธีไหนในอดีตอะไรเงี้ยที่เคยรู้มาว่าสนุกสนานก็เอามาลองใช้ดูนะเผื่ออาจารย์จะได้เรียนแบบนะครับแบบว่าเพื่อนไม่หลับอะไรเงี้ยนะตารางนะครับเดี๋ยววันศุกร์ให้มาคิดก็ได้หรือกลับไปคิดก่อนก็ได้นะครับมี2ชั่วโมงนะครับเปิดห้อง LRC ให้ใช้ได้นะครับทำกิจกรรมกลุ่มหรือไม่ใช้ก็กลับหอไปนะครับแต่ว่าให้ทุกกลุ่มนะครับส่งตัวแทนนะครับมาพูดคุยว่าจะทำอะไรเอาเนื้อหามาดูนะครับจะได้ครบๆจะได้ไม่พอยซันเพื่อนนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็ไปสอนมาสอนเพื่อนมันมีชั่วโมงเดียวก็กลุ่มหนึ่งสอน20นาทีอีกกลุ่มหนึ่งก็สลับมาสอนบ้างเป็นคุณครูกับนักเรียนนะครับแต่สังเกตว่าคุณครูมีเยอะมากเลยนะมีทีมสตาฟเยอะมากคนที่สอนใช่ป่ะก็หาว่าจะให้ทำอะไรแล้วกันนะครับจัดกันเองในห้องเรียนนะครับการประเมินผล 1% อันนี้เนื้อหามีความถูกต้องกิจกรรมน่าสนใจมีความสร้างสรรค์นักเรียนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือทุกนายแล้วก็ไม่เกิน20นาทีตรงเวลาไม่ต้องสอบ MCQ ดีไหมเพราะฉะนั้นจัดให้ดีถ้าเกิดว่าทำไม่ดีก็ 1% หลายข้ออยู่ใน MCQ อาจจะเกิน5ข้อของชั่วโมงหนึ่งนะอันนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับงงไหมไม่งงแล้วก็ตอนบ่ายนี้อย่าลืมเสื้อกาวนะครับมีแลบใช่เปล่ากี่โมงนะบ่ายโมงนะประมาณนี้สอน4ชั่วโมงนี่มันติดกันนี่มันทรมานชีวิตถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามหลังจากเลิกได้นะครับหรือว่าจะถามเลยมีใครถามเลยไหมไม่มีสงสัยเรื่องอะไรไม่สงสัยก็สไลด์ทิ้งไว้ให้ในคอมนะครับก็เลิกแล้วไปกินข้าวได้เลิกได้นะครับดีว่าไงใช่ก็อันนี้ตรวจอะไรแอนติเจนอันนี้ตรวจแอนติบอดีอันนี้ตรวจแอนติเจนทั้ง3อันนี้เลยยิ่งเข้มยิ่งมีมากยกเว้นตัวเดียวยิ่งน้อยยิ่งมีมากใช่เราอย่างนี้เวลาเราต้องการจะตรวจอะค่ะสมมติเป็นวิธีนี้ค่ะคือเราจะรู้ไงว่าเราต้องการเพื่อนๆเอาใบประเมินเพื่อนประเมินเพื่อนมาส่งหน้าห้องด้วยนะใครยังไม่ได้ส่งอ่ะส่งแบบส่งภายในเที่ยงนี้เลยอ่ะอีก10นาทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหายมาบอกนะไม่ใช่อันเนี้ยหาดิจิตอลที่มาฉาบเช่นแบบเอาไปส่งบนเซลล์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ฉาบไม่ได้อยู่บนดิจิตอลธรรมชาติก็ได้แต่อันเนี้ยเราฉาบเพื่อเราจะวัดไอ้ตรงกลางเอาไอแผ่นป้ายคำตอบมาวางข้างหน้าด้วยนะขอบคุณค่ะอันนี้เราวัดตัวกลางตรงนี้เหมือนกันดิเจนเนี่ยถ้ามีมากอันนี้ก็จะมากตามอันนี้ก็มากตามอันนี้ตัวเอติเจนอันนี้
บอดี้โดยเราใส่เอ้ยตัวแอนติเจนพูดผิดตัวแอนติเจนโดยเราใส่แอนติบอดี้เข้าไปทำแอนติเจนก่อนดูภาพเนี้ยอันนี้กดแอนติอันเดียวกันเนี่ยเดียวกันตัวแอนติบอดี้ตัวแอนติเจนนี้แต่แอนติเจน